วันที่ตัวฉันจะตื่นวันที่ที่ยืนอีกครั้งพอแล้วคำว่าพ่ายแพ้พอแล้วใจที่ยอมให้ใครทุกอย่ารู้สึกคันตรงไหนเราตรงนั้นความคันมันก็จะหายไปฝั่งสอนหรือเรียนรู้ใหม่ค่ะทำกับทักษะอยากให้มันเรียบกรมหรือว่าทำให้มันเป็นในแบบที่เราอยากให้มันเป็นโอเคเราเริ่มรู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนเราต้องตื่นเช้าเพราะว่าการตื่นเช้าเราจะมีเวลาทำอะไรเยอะมีระเบียบวินัยแล้วก็การตรงต่อเวลาตอนที่เราทำงานร่วมกันนะคนอื่นเขามองว่าตอนนี้เราเป็นยังไงบางทีเราต้องรู้จักเปิดใจแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่คนรอบข้างมองเรากลับมามันถึงเวลาแหละที่เราควรจะต้องเปลี่ยนนิสัยตัวเอง